กองพลทหารช่วงที่15ค่ะกองพลทหารราบที่15นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกเร่งเข้าปรับถนนและทางเดินน้ำในพื้นที่ของบ้านแอร้องตำบลนับเนาะปูที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาค่ะจากเหตุการณ์เกิดอุทกภัยฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของอำเภอบางนันสตาจังหวัดยะลาค่ะเป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่เช่นเดียวกันกับพื้นที่หมู่ที่10บ้านแอร้องตำบลตาเนาะปูเตะอำเภอบางนันสตาจังหวัดยะลาทำให้เกิดถนนและเส้นทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาดซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมี128ครัวเรือนและมีประชากรรวมกว่า500กว่าคนค่ะก็ได้รับความเดือดร้อนล่าสุดพันโทสุภฤกษ์ชื่นจิตผู้บังคับกองพันทหารช่างที่15กองพลทหารราบที่15พร้อมด้วยพันโทคณินพรหมมาวันผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่152นำกำลังพลและชุดเครื่องมือหนักเข้ามาสนับสนุนดำเนินการปรับทางเดินน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบถนนเส้นทางเข้าพื้นที่หมู่ที่10บ้านแอร้องตำบลตาเนาะปูเตะเพื่อลดผลกระทบจากเส้นทางน้ำไหลหลากโดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเตะผู้นำท้องที่และประชาชนขอให้ความช่วยเหลือค่ะพันโทสุภฤกษ์ชื่นจิตผู้บังคับกองพันทหารช่างที่15กองพลทหารราบที่15เปิดเผยถึงแผนการดำเนินเร่งเข้าช่วยเหลือโดยนำรถโกยตักเข้าแต่งตะลิ่งป้องกันกระแสน้ำซึ่งใช้ดินและหินจากอีกฝั่งปรับเปลี่ยนเส้นทางน้ำไม่ให้มีผลกระทบต่อถนนปัจจุบันประชาชนสามารถสัญจรได้1ช่องทางซึ่งวันนี้กองพันทหารช่างที่15กองพลทหารราบที่15ภายใต้การนำของพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ได้ให้นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผลกระทบน้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดเส้นทางขาดนายซือกือบือลีบาดงชาวบ้านหมู่ที่10บ้านแอร้องค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้ให้เข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะครับช่วงประมาณ6โมงกว่าๆนะครับน้ำนั้นมากระตันนั้นนะครับประมาณ2ชั่วโมงฝนตกแล้วก็ชาวบ้านไม่ตั้งได้ตั้งตัวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าทางหน่วยงานของอบจ.แล้วก็อบต.อบต.ใกล้เคียงแล้วก็ชาวบ้านวันนี้ทหารมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับมานำไมโครมาช่วยให้บรรเทาให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวกก่อนนะครับครับผมขอขอบคุณในฐานะผมเป็นชาวบ้านนะครับขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือชาวบ้านให้เดินไปได้สัญจรไปมาได้สะดวกครับขอขอบคุณครับ